ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินความขยันหมั่นเพียรในช่วงนี้จะทำให้คุณมีฐานะดีขึ้นเรื่องของการงานโอกาสดีมารออยู่ตรงหน้าแล้วต้องรีบไขว่คว้าไว้ด่วนๆความสำเร็จความสมหวังจะเรียงแถวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรียบเหมือนอยู่ด้วยกันตามหน้าที่ส่วนคนโสดความรักตอนนี้ยังหวังอะไรไม่ได้แต่จะหวังเรื่องรวยนั้นจะมีโอกาสมากกว่าสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเรื่องของภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายก็เริ่มเบาลงมากแล้วแต่ยังไว้ใจไม่ได้ทางที่ดีควรวางแผนการเงินเอาไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องขุดทุกขุมพลังที่มีอยู่เพื่อพิชิตเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าให้สำเร็จและคุณก็จะต้องทำอย่างตั้งใจเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีการเถียงกันบ้างแต่ในใจก็ยังรักกันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนเพื่อทำความรู้จักแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นคบหาดูใจสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าจะสามารถหาเงินหาเข้ามาในกระเป๋าได้มากเรื่องของการงานคุณจะต้องทำงานแข่งกับเวลาแถมเจองานยากงานหินจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีนิสัยที่ต่างกันอาจทำให้เบื่อกันบ้างแต่ด้วยความรักจึงทำให้คู่ครองอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งส่วนคนโสดช่วงนี้จิตใจของคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานสร้างตัวจึงให้ความสำคัญเรื่องของความรักลดน้อยลงสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อย่างมากก็เก็บได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเรื่องของการงานพื้นฐานคนเกิดวันพุธเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบดีอยู่แล้วฉะนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากคุณมีความภาคเพียรและตั้งใจเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ชีวิตของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลซึ่งอาจจะต้องใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางในความรักครั้งนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆวางแผนทางการเงินการลงทุนก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าเพราะสุดท้ายความสำเร็จความสมหวังก็เข้ามาหาคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่กับการทำงานที่เป็นสื่อกลางในครั้งนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงชะตาของคุณดีขึ้นเป็นสเต็ปรายได้เงินทองทรัพย์สินก็จะเรียงแถวเข้ามาให้คุณอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยแบบสุดๆโหดแบบสุดๆหนักที่สุดก็ช่วงนี้นี่แหละในช่วงนี้คุณจะมีมรสุมเรื่องงานเข้ามามากมายแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านของชีวิตตอนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกับใครบางคนแต่โอกาสคบหาดูใจจริงจังยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินมีโอกาสมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็เท่านั้นเรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณค่อนข้างวุ่นวายการงานของคุณที่คุณทำอยู่ก็จะยุ่งเกี่ยวพันกับคนหมู่มากซึ่งความวุ่นวายและปัญหาก็จะมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะเป็นคู่รักเพื่อนคู่คิดชีวิตของคุณก็จะรุ่งเรืองส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณมีกำแพงในใจสูงมากทำให้คุณลงเอยในเรื่องของความรักได้ยากดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ